สมถะสูตรว่าด้วยความสงบแห่งจิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงศึกษาว่าเราจักเป็นผู้ฉลาด ในวาราจิตของตนดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาราจิตของตนอย่างไรดูกระพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษ ที่เป็นหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในคันช่องอันบริสุทธิ์หมดจดหรือในภาชนะน้ำอันใสถ้าเห็นทุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ย่อมพยายามกำจัดทุลีหรือจุดดำนั้นเสียถ้าไม่เห็นทุลีหรือจุดดำที่หน้านั้น ย่อมดีใจมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นแลว,ว่าเป็นลาบของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอแม้ฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายการพิจารณาของภิกษุว่าเราเป็นผู้ได้ความสงบจิตภายในหรือหนอหรือว่า ไม่เป็นผู้ได้ความสงบจิตภายในเราเป็นผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอหรือว่าเราไม่เป็นผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ย่อมเป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแหล ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบจิตภายในไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ไซภิิษุนั้นควรตั้งอยู่ในความสงบจิตภายในแล้วพึงทําความเพียร ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมาภิกษุนั้นย่อมได้ความสงบจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระระภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่า เราได้ความเห็นแ <ngulo> จ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ได้ความสงบจิตภายในดังนี้ใส่ภิกษุนั้นควรตั้งอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วพึงทำความเพียรในความสงบจิตภายในสมัยต่อมาภิกษุนั้นย่อมได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง และได้ความสงบจิตภายในดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบจิตภายในไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ใสภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายาม ความอุตสาหะความคมัคคมน้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้ซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นเทียวดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจ ความพยายามความอุตสาหะความขมักขะเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟไม่ผ้าหรือไฟไหม้ศีรษะนั้นนั่นเทียวแม้ฉันใดดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายาม ความอุตสาหะความขม,มักขม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้ซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นเทียวฉันนั้นเหมือนกันแหลสมัยต่อมาภิกษุนั้นย่อมได้ความสงบจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบจิตภายในได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ไซภิกษุนั้นควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นแหละแล้วพึงทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดูกระภิกษูทั้งหลายเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งจีวรโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบินทบาทโดยส่วนสองคือ ที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งเสนาสนะโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี <Stars> เราย่อมกล่าวแม้ซึ่งชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มี <Stars> เราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพ ก็มีดูการ,รัิภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งจีวรโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในจีวรสองอย่างนั้นจีวรชนิดใด ภิกษุรู้ว่าเมื่อเราเสพจีวรนนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปจีวรเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพจีวรใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพจีวรนนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง จีวรเห็นป่านนี้ควรเสภดูกระรภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งจีวรโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ดูกระพิษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบินทบาทโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในบินทบาทสองอย่างนั้นบินทบาทใดภิกษุพึงรู้ว่า เมื่อเราเสบบินทบาทนี้แหละอกุศลธรรมย่อมจเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบินทบาทเห็นปานนี้ไม่ควรเสบบินทบาทใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบ,บินทบาทนี้แลอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมจเจริญยิ่ง บินทบาทเห็นปานนี้ควรเสภดูกราภิกษุทั้งหลายก็คําที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบินทบาทโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ดูกระพิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งเสนาสนะโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในเสนาสนะส,สองอย่างนั้นเสนาสนะใด ภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพเสนานะนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเสนาสนะเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพเสนาสนะใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพเสนานะนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งเสนาสะนะเห็นปานนี้ควรเสพดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งเสนาสะนะโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ดูกระพิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในบ้านและนิคมทั้งสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใด ภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสบบ้านและนิคมนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบ้านและนิคมเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพบ,บ้านและนิคมใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสบบ้านและนิคมนี้แหละ อากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบ้านและนิคมเห็นป่านนี้ควรเสพดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้ เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเรากล่าวแม้ซึ่งชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ในชนบทและประเทศทั้งสองนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปชนบทและประเทศเห็นป่าน,นี้ไม่ควรเสพชนบทและประเทศใด ภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แหลอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งชนบทและประเทศเห็นปานี้ควรเสพดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเรากล่าวแม้ซึ่งชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือ ที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเรากล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้ เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในบุคคลทั้งสองนั้นบุคคลใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบ,บุคคลนี้แหลอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบุคคลเห็นป่านนี้ไม่ควรเสษบุคคลใดภิกษุพึงรู้ว่า เมื่อเราเสพบ,บุคคลนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบุคคลเห็นป่านนี้ควรเสพดูการาภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วจบสมถสูตร